สวัสดีค่ะวันนี้แม่ลินมาแชร์วิธีทำกระทงใบตองค่ะจะทำเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะกลีบชั้นแรกนะคะเราจะทำเป็นกลีบลักษณะนี้ค่ะวิธีพับนะคะให้เราตัดใบตองความกว้าง5เซนความยาว17เซนค่ะและอีก2ใบความกว้าง6เซนนะคะความยาว17เซนค่ะวิธีพับนะคะให้เราพับหาจุดกึ่งกลางเสร็จแล้วพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาค่ะเสร็จแล้วเย็บค่ะอันนี้ก็พับเหมือนกันนะคะพับหาจุดกึ่งกลางพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาค่ะพับเฉียงแล้วก็พับตรงลงมาค่ะเสร็จแล้วเย็บค่ะอันนี้ก็ทำเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วให้เอาทั้ง3อันมาสอนกันค่ะให้เอาใบเล็ก5เซนนะคะไว้ด้านหน้าค่ะก็ทำให้ต่างระดับกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเย็บค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะฐานกระทงนะคะจะใช้เป็นต้นกล้วยเส้นผ่าศูนย์กลาง17เซนค่ะตัดความสูงประมาณ5เซนนะคะวิธีติดกลีบชั้นที่1นะคะเราจะติดด้านข้างค่ะเราจะติดประมาณนี้นะคะให้เราติดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะคะชั้นที่1ติดเสร็จเรียบร้อยค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปชั้นที่2เราจะติดกลีบลักษณะนี้ค่ะสำหรับกลีบ1ชุดเราจะใช้ใบตองทั้งหมด6ใบค่ะให้ตัดใบตองความกว้าง5เซนความยาว16เซนค่ะและใช้ดอกพุทธนะคะ5ดอกค่ะวิธีพับนะคะให้เราใส่ดอกพุทธลงไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พับลงมานะคะแล้วก็ม้วนมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พับด้านนี้เข้ามาค่ะม้วนไปแบบนี้นะคะแล้วก็บีบค่ะเสร็จแล้วเย็บค่ะดูอีกอันนึงนะคะเราจะพับแบบนี้ทั้งหมด5อันนะคะพอเราได้ทั้ง5อันแล้วนะคะเสร็จแล้วให้เราเอามาเรียงกันแบบนี้นะคะเราจะเรียงกัน3อันก่อนค่ะให้ลดระดับลงมานะคะต่อไปอีก2อันใส่อีกฟากหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะให้ตรงกลางสูงขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วใช้ใบตองที่เหลืออีกอันนึงนะคะห่อด้านล่างค่ะใส่ไปด้านหลังนะคะพับมาก็พับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเสร็จแล้วเย็บค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะติดชั้นที่2นะคะเราจะใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะหันด้านที่เป็นลูกแม็กนะคะเข้าไปด้านในค่ะนี้นะคะใส่ไประหว่างช่องสับหว่างของแถวที่1ค่ะแบบนี้นะคะ
ให้ใส่แบบนี้ไปจนรอบเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปชั้นที่3เราจะติดกลีบแบบนี้นะคะวิธีทำกลีบเหมือนกับวิธีทำกลีบชั้นที่1ค่ะวิธีติดนะคะเราจะใส่กลีบเข้าไปแบบนี้ค่ะให้กลีบตรงกับกลีบชั้นที่1นะคะลักษณะแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะให้เราใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกทีค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้ติดครบทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตกแต่งกันค่ะให้เราปักธูปกับเทียนไปตรงกลางค่ะเราจะตกแต่งด้วยดอกบานไม่รู้โรยค่ะบานไม่รู้โรยให้เราตัดก้านออกนะคะแล้วก็เสียบกับไม้กลัดแบบนี้ค่ะเราจะเสียบไปให้รอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ